มาดูเรื่องของเอกบอร์ดกันบ้างนะครับมีแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องของไข่ไก่นะครับให้มีเสถียรภาพด้านราคาให้มีการปลดแม่ไก่ยืนกรงนะครับรวมถึงผลักดันการส่งออกให้เพิ่มขึ้นในช่วงหลังจากนี้ครับคุณอภัยสุทธิสังนะครับท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ครั้งที่1ประจำปี66เพื่อเป็นการขอความร่วมมือนะครับผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้มีการปลดไก่ไข่ ตามอายุที่เหมาะสมกับสถานการณ์โดยผู้เลี้ยงไก่ไข่ทุกรายนะครับให้มีการปลดไก่ไข่ยืนกรงที่อายุไม่เกิน80สัปดาห์ยกเว้นรายย่อยที่เลี้ยงต่ำกว่า30,000ตัวที่ไม่ใช่ฟาร์มในระบบเกษตรพันธสัญญาของผู้ประกอบการรายใหญ่แล้วก็ผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่ขนาดการเลี้ยงตั้งแต่1 0 0 0 0 0ตัวขึ้นไปให้ปลดไก่ไข่ยืนกรงไม่ให้อายุเกิน78สัปดาห์จนถึงสิ้นเดือนเมษายน66นะครับ แล้วก็ขอความร่วมมือรายใหญ่นะครับผลักดันการส่งออกหรือว่าปลดไก่ขายเย็นกรงก่อนกำหนดระหว่างมีนาคมถึงเมษายน6.6จํจำนวนกว่า65ล้านฟองนอกจากนี้ยังรับทราบผลการส่งออกไก่ไข่ไก่สดนะครับไปยังไต้หวันครับปัจจุบันนี้มีการส่งออกไปแล้วกว่า20ล้านฟองซึ่งคาดว่าปี -66 จะมีการส่งออกไข่ไก่สดไปไต้หวันมากกว่า5 0ล้านฟองแล้วก็มูลค่ากว่า230ล้านบาทถือเป็นการสร้างตลาดใหม่ที่น่าสนใจนะครับ นอกจากนี้ที่ประชุมยังติดตามสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สาคัญได้แก่ขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวสาลีกากถั่วเหลืองซึ่งผลการดําเนินงานนะครับของกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่ก็จะมีการพัฒนานะครับให้ไก่ไข่ไขไขเย็นกรงเกินอายุที่เหมาะสมเนี่ยมีการพิจารณาคัดเลือกโดยทางเอกบอร์ดต่อไปเป็นต้นครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐก,กิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเน็นช่อง1ีคกับ